ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเริ่มใหม่ทุกอย่างโรนัลโดกำลังจะเปลี่ยนคนดูแลไม่ใช่เอเย่นคู่บุญอย่างจอร์จเมนเดสเอฟเฟคของเขายังยิ่งใหญ่แม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ตามโรนัลโดปรับเปลี่ยนแก้ไขทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาและการจะแยกทางกับเมนเดสที่ดูแลกันมากกว่า20ปีด้วยครับนับตั้งแต่ย้ายตัวเองไปยังดินแดนใหม่ที่รอการสำรวจเอฟเฟคของโรนัลโดสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วกรุงริยาดในประเทศซาอุดิอาระเบียเต็มไปด้วยป้ายที่มีภาพของคริสเตียโน่โรนัลโด IG ของสโมสรอันนาเซอร์ตอนนี้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นจะ10ล้านแล้วครับโดยที่ก่อนโรนัลโดจะไปร่วมทัพมีคนในนั้นราว 500,000 เท่านั้นครับเรื่องราวใหม่ๆกำลังจะเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตของเขาและตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนเอเย่นไม่ใช้คนเก่าที่อยู่ด้วยกันมานานอีกด้วยเพราะในวันเปิดตัวเขากับสโมสรใหม่กลับไม่มีเมนเดสเอเย่นคนสนิทที่ใกล้ชิดกันมานานปรากฏตัวซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นการคาดการณ์ของสื่อโปรตุเกสนะครับว่าโรนัลโดนั้นกำลังจะตัดสัมพันธ์แล้วกับเมนเดสเมนเดสคือซูเปอร์เอเจนต์ชื่อชั้นไม่ธรรมดาเขาเคยอยากเป็นนักฟุตบอลแต่ฝันของเขานั้นไม่สำเร็จเมนเดสเป็นคนเข้าใจฟุตบอลอย่างท่องแท้และเข้าใจในธรรมชาติของนักฟุตบอลเขาจะไม่เป็นเอเจนต์ให้กับนักเตะคนไหนถ้าเขาไม่เคยไปดูฟอร์มพอประสบการณ์ของเขาสามารถตัดสินได้ว่าอะไรคืออะไรเขาอยู่เบื้องหลังการย้ายสโมสรของโรนัลโดมาโดยตลอดทีมงานเขานั้นสุดยอดตัวเขาเองก็ถือว่าเป็นสุดยอดคนหนึ่งในสายงานเขามีคอนเนคชั่นระดับโลกเชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาสร้างชื่อให้กับตัวเองด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องกับดีลซื้อขายมากถึง 68% ของ3ทีมยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสสปอร์ติ้งเบนฟิก้าและโปรตุเกสในช่วงปี2001ถึงปี2010หน้าที่หลักของเมนเดสคือรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับนักเตะที่เขาต้องดูแลเขาสามารถพานักเตะของเขาไปอยู่กับสโมสรที่เหมาะสมที่สุดเขาคือคนที่ช่วยสานผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเสมอในแบบเน้นวินวินแบบทุกฝ่ายนักฟุตบอลระดับท็อปต่างเลือกใช้งานเขาให้มาดูแลโดยเฉพาะผู้เล่นที่มาจากโปรตุเกสเมนเดสมีผู้เล่นระดับเทียร์ต้นๆของโลกเป็น10คนครับเขาทำงานร่วมกับโรนัลโดมามากกว่า20ปีร่วมงานกันตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนับตั้งแต่ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนไปแมนยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 12.2 ล้านปอนด์เมื่อปี2003ทั้ง2คนนั้นผูกพันกันในทุกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่โรนัลโดเดินทางไปถึงแต่สัญญากับอันนาเซอร์นี้เมนเดสไม่ได้เกี่ยวด้วยล่าสุดครับสื่อฝั่งโน้นได้ให้ข่าวมาว่าโรนัลโดผิดหวังที่ไม่ได้ย้ายออกจากแมนยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเนื่องจากเกิดความล่าช้าในการเจรจากับหลายสโมสรแต่จุดแตกหักจริงๆของทั้งสองคือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องที่โรนัลโดออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีแมนยูไนเต็ดผ่านสื่อเมนเดสไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ครับเขามองว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับตัวของโรนัลโดเองและเกรงว่าจะทำให้ทีมใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะดึงเขาไปร่วมทีมด้วยซึ่งการกระทำนี้ของโรนัลโดขัดกับคำแนะนำของเมนเดสที่ไม่ต้องการให้โรนัลโดทำแบบนี้และเลือกอยู่กับแมนยูไนเต็ดต่อไปโดยเขามองว่าอดทนโชว์ฟอร์มไปก่อนแล้วค่อยย้ายช่วงซัมเมอร์น่าจะเหมาะสมกว่าและเมนเดสไม่เห็นด้วยกับการที่โรนัลโดจะย้ายไปเล่นที่ซาอุนั่นเพราะจะส่งผลถึงเรื่องภาพลักษณ์ที่จะเปลี่ยนไปนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งสองนั้นนะครับขัดแย้งกันและการแยกจากกันครั้งนี้ทางบริษัทของเมนเดสที่ชื่อว่า Polaris Sport บริษัทลูกของ Gesty Food ก็เสียสิทธิ์ในการดูแลภาพลักษณ์ของโรนัลโดไปด้วยโดยเป็นริคาร์โดเลกูเฟ่เพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวเข้ามาช่วยเจรจาดีลประวัติศาสตร์นี้แทนแม้ยังจะไม่ใช่เอเย่นเต็มตัวก็ตามครับเลกูเฟ่มีความสนิทสนมกับโรนัลโดมานานหลายปีครับโดยทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันผ่านการทำงานในทีมชาติโปรตุเกสเมื่อปี2003โดยเวลานั้นเลกูเฟ่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับไนกี้ในโปรตุเกสซึ่งตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาทั้งคู่ต่างเป็นเพื่อนที่ดีและสนิทกันเขามีทักษะในการประสานงานและการเจรจาสูงมากๆช่วยเหลือเรื่องราวทุกอย่างให้ราบรื่นแบบหวานเจี๊ยบในฟุตบอลโลกเลกูเฟ่ก็ตามติดทำงานให้กับโรนัลโดในแคมป์โปรตุเกสด้วยครับเมื่ออันนาเซอร์ติดต่อมาโรนัลโดเลยโยนงานให้กับเลกูเฟ่ช่วยออกโรงและเขาก็เจรจาได้ราบรื่นโดยเขาอยู่เบื้องหลังในการยกเลิกสัญญากับแมนยูไนเต็ดและช่วยตกลงดีลสัญญาโคตรมหึมาค่าเหนื่อยนี้ได้สำเร็จซึ่งสื่อนอกก็เล่นว่าเลกูเฟ่นั้นได้ค่าตอบแทนจากดีลนี้ไป30ล้านยูโรก็ประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับการมาของโรนัลโดนะครับยังสร้างข่าวลือการดึงผู้เล่นระดับท็อปเข้ามาร่วมทัพกันอีกตอนนี้มีข่าวที่ลือกันว่าโรนัลโดแนะนำให้อันนาเซอร์เซนเปเป้ตำนานมวยเข้ามาช่วยงานนอกเหนือจากเปเป้เขายังมีข่าวกับอดีตเพื่อนร่วมทีมของโรนัลโดอีก2คนอย่างเซคิโอรามอสและลูก้าโมดริชอีกด้วย
อย่างไรก็ตามครับโรนัลโดเป็นนักเตะต่างชาติรายที่9ของอัลนาเซอร์แต่กฎของลีกซาอุอาระเบียอนุญาตให้ลงทะเบียนแข่งต่างชาติได้เพียงแค่8คนเท่านั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับกับเรื่องราวของโรนัลโดที่จะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนในดินแดนใหม่สโมสรใหม่ทีมงานใหม่บรรยากาศใหม่ความท้าทายใหม่เรื่องราวใหม่ๆของเขาจะเกิดขึ้นต่อไปของคริสเตียโน่โรนัลโดขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ